วันนี้เรามีเค้กโรลลิ้นจี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงน้ำตาลทรายคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอวาเลตตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในสดชนิดเค็มละลายหนุ่มข้นจืดสีผสมอาหารสีชมพูตีต่อ30วินาทีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กที่อบสุกลงบนกระดาษทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนทั่วชิ้นแล้วเรียงด้วยลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมตรงกลางม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีทาด้านนอกเค้กโรลด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูให้ทั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลลิ้นจี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ